สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำโลโก้อย่างง่ายๆครับนะครับหรือว่าใครจะไปประยุกต์ไปทำเป็นตัวพื้นหลังให้ตัวอักษรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็แนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งฝึกนะ Photoshop นะครับนะครับหรือว่าคนที่ต้องการใช้ Photoshop เบื้องต้นนะครับอันนี้ผมก็ใช้ Photoshop ตัว CS6 นะครับในการแนะนำแต่รุ่นอื่นก็น่าจะใช้ได้นะมันก็มีการประยุกต์ไปนิดนึงนะครับผมจะแนะนําในตัวอย่างเงี้ยนะแนะนําคร่าวๆนะครับคราวนี้เวลาที่ทําผมขอให้ดูแบบรายละเอียดให้เยอะๆนะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยถ้าข้ามไปเนี่ยมันเวลาทําแล้วมันอาจจะไม่ได้ตามนี้นะก็ขอให้ดูให้ละเอียดนะครับครับผมก็จะแนะนําแบบไม่ซับซ้อนนะจะใช้ลูกเล่นไม่มากนะครับก็คือใช้งานได้เลยเหมือนกันนะครับครับก็มาทำกันเลยนะครับมาให้ตัวไฟล์นะครับแล้วก็โอเพ่นนะครับขั้นแรกนี่ก็คือใครไม่มีไอตัวแคททูนะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดมาหรือไปถ่ายภาพมาก็ได้นะอันนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นในแนวแบบภาพขนูนะครับผมจะใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็โอเพ่นลงไปนะตัวนี้ให้เรานะปลดล็อกนะครับอันล็อกนะปลดล็อกก็คือกดเมาส์ตรงนี้ตรงกุญแจทั้งไว้แล้วก็ลากลงมาทิ้งไปนะต่อไปนะก็ให้เราคอนโทรลศูนย์นะเอ้ยคอนโทรลบวกนะเพื่อขยายภาพนะคอนโทรลบวกนะขยายภาพมันเต็มครับคราวนี้ให้เรามาที่ตัวเมนูข้างนะไซส์เมนูเนี่ยนะคลิกเสร็จแล้วก็ให้เราเลือก Convert to Smart Object นะครับมันจะเป็นชุดนี้ขึ้นมานะครับต่อไปนะครับก็ให้เรานะครับมาที่ตัวฟิลเตอร์นะมาที่เบลอนะครับแล้วก็แกสซิ่งเบลอนะผมก็เลือกไว้ที่ 1.0 นะครับแล้วก็โอเคนะครับต่อไปนะครับก็ให้เรานะครับมาที่ตัวนี้ Create New Fill นะครับ Create New Fill ตัวนี้ตัวกลมๆนี่นะครับเลือก Black and White นะครับเสร็จแล้วก็ซ่อนไปมาที่ตัวนี้ตัวนึงครับ Create New Fill นี่นะครับเลือก Level นะครับตัวนี้มันเป็นภาพที่มันยังมีความสว่างมันจะมีแสงสว่างตรงนี้อยู่นะครับก็ให้เราทำให้มันทึบให้มันคลิกลงนะแต่ว่าอย่ามากนะนะก็กะว่าให้แสงนั้นมันเหลือน้อยที่สุดนะเสร็จแล้วก็โอเคนะตรงนี้แล้วก็ซ่อนไปนะคราวนี้นะครับก็ให้เรามาที่ตัวนี้เอาเมาส์มาไว้ที่ตัวนี้นะเอามาไว้ก่อนนะเอาเมาส์มาไว้ที่ตัวนี้เสร็จแล้วกดชิปค้างไว้นะแล้วก็คลิกนะมันก็จะเป็นแถบสี3ตัวนะครับคราวนี้มาที่เมนูข้างเหมือนเดิมนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ convert to smart object นะคราวนี้มันก็จะเหลือแผ่นเดียวแล้วนะครับตัวนี้นะครับคราวนี้ให้เรามาที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะเมนูข้างนี่นะDuplicate Layer นะไอตัวเนี้ยใครจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะผมก็ใช้ตัวเดิมส่วนตัวเนี้ยผมทำแผ่นนี้ไปแล้วนะผมต้องตั้งชื่อใหม่นะแต่ถ้าใครไม่ต้องการตั้งชื่อใหม่ก็โอเคไปเลยนะถ้าใครต้องการตั้งชื่อนะก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนี้ผมก็จะตั้งชื่อง่ายๆนะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วก็โอเคนะครับนะพอตัวนี้เราทำเขาเรียกตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราทำการเซฟไว้นะเซฟไว้ก็ก่อนเซฟก็นะครับไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับก็เป็นชื่อนี้เลยนะชื่อ
คัสตอมนี่นะครับเสร็จแล้วก็เซฟก็จำไว้นะเพราะใครเซฟชื่อไหนไว้ก็จะต้องใช้ชื่อนั้นนะครับนะครับเซฟชื่อไหนไว้ก็จะต้องเรียกตัวนั้นออกมาครับครับหลังจากที่เราเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับนะคราวนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเรียกตัวเดิมกลับมานะครับมาที่ตัว history นี่นะมาที่ตัว history นะมันจะมีตัวนี้ให้เราที่ตัวนี้ก่อนนะครับนะครับพอเรา history เสร็จแล้วให้เราคลิกตัวนี้นะครับมันจะออกมารูปนี้งงไหมครับนะครับซ่อนไหมเมื่อกี้มาอยู่รูปนี้นะครับนะครับในตัวคัสตอมเนี่ยคราวนี้ถ้าไม่งงนะให้เรามาคลิกตรงนี้ก่อนก็ได้นะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ history นี่นะเห็นไหมมันขึ้นตัวนี้มานะครับคราวนี้ก็ไล่มาที่ตัว convert to smart object ในตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้นะครับมันก็จะได้แผ่นนี้มานะครับแล้วก็ซ่อนแผ่นนี้ไปนะครับนะครับถ้าใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูทีนึงครับคราวนี้พอเราได้ตัวนี้มาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้คลิกนะครับแล้วก็ convert to smart object นะครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวนี้เลยนะตัวแท็บนะครับคลิกขวาเลือก horizontal tab tool นะครับอันนี้ก็ไอตัวเนี้ยเราสามารถจะไปเลือกทีหลังได้นะครับให้เราพิมพ์ไปก่อนนะครับอันนี้ก็ผมใช้ขนาดนี้เลยนะ499พิกเซลนะตัวนี้เป็นชาร์ตตัวนี้ก็ตรงกลางส่วนตัวเนี้ยให้เป็นดำนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์เลยนะก็ใช้ตัวนี้ครับคราวนี้ครับใครต้องการที่จะปรับแต่งนะครับต้องการที่จะปรับแต่งนะครับก็ให้เราระบายนะเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้ตัวคาแรคเตอร์นี่นะถ้าใครไม่มีที่มาที่ตัววินโดว์นะถ้าใครไม่มีนะครับจะมีตัวคาแรคเตอร์อยู่นะครับตัวนี้นะครับก็คลิกออกมานะครับมันจะได้ตัวนี้นะเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เราสามารถที่จะปรับระยะตัวนี้ครับระยะบรรทัดนี้นะนะระยะเนี้ยนะว่าจะให้มันอันนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะส่วนตัวนี้ความสูงของตัวอักษรนะส่วนตัวนี้ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับระยะตัวอักษรส่วนในตัวนี้ระยะหน้ากระดาษนะตัวนี้ก็เป็นระยะตัวอักษรก็ดูว่าเราต้องการให้ตัวอักษรนั้นลงมาสักเท่าไหร่นะแล้วมันก็จะปรับโดยเพราะโฮมนะส่วนไซส์นี่เราต้องการขนาดไหนแล้วก็ขยายตัวนี้ออกนะตัวนี้ก็เป็นสีดำตัวหนังสือถ้าใครไม่ต้องการนะครับให้ลำคลิกตัวนี้อันนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะถ้าใครไม่ต้องการจะเปลี่ยนตัวนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ผมต้องการตัวนี้นะตัวเดิมนะครับก็คลิกตัวนี้นะครับคราวนี้พอได้เสร็จแล้วก็ซ่อนไปนะแล้วก็ enter ติ๊กที่ถูกตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเครื่องมือ move tool นี่นะครับปรับแต่งคราวนี้พอเสร็จตรงนี้แล้วนะเสร็จตรงนี้แล้วให้เราเพิ่ม layer ขึ้นไปตัวนึงนะปรับตัวให้เราเพิ่ม new layer นะ new layer create new layer ตัวนี้นะแล้วก็ให้คลิกขึ้นไปนะมันจะมีเป็น layer หนึ่งขึ้นมานะครับคราวนี้ให้เรามาที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับให้เราเลือกคัสตอมนี่นะเสร็จแล้วตัวนี้ให้เป็นพิกเซลนะเลือกเป็นพิกเซลนะตัวนี้ normal opacity 100ไอ้ตัวนี้เท่าเดิมเนี่ยมาหารูปสัญลักษณ์ตัวนี้นะใครต้องการรูปสัญลักษณ์ยังไงก็เลือกได้เลยถ้าหาไม่มีหรือหาไม่เจอนะให้เรามาเลือกตัวนี้จะเป็นรูปสัญลักษณ์ตรงนั้นเลือกที่ออกก็ได้หรือมาที่ตัว simple นี้ก็ได้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้พอเราคลิกตัวนี้ได้แล้วเราก็ enter ครั้งหนึ่งเพื่อปิดหน้าต่าง
เสร็จแล้วตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ให้เราคลิกมาเลือก define proportion นี่นะแล้วก็ form center นะเสร็จแล้วก็ enter ครั้งหนึ่งคราวนี้ใครต้องการเลือกสีก็เลือกสีตรงนี้เลยนะก็โอเคนะครับคราวนี้ก่อนที่จะสร้างตัวสัญลักษณ์ขึ้นไปนะให้เราคอนโทรลลบนะคอนโทรลลบนะเสร็จแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็สร้างสัญลักษณ์ขึ้นไปนะปล่อยเมาส์นะครับเสร็จแล้วก็คอนโทรลบวกนะครับถ้ามันเต็มมากก็ลดไปหน่อยนะนะครับก็เต็มไปด้วยนะครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับคราวนี้พอเราได้ตรงชุดตรงนี้เรียบร้อยนะครับได้ชุดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตัวนี้เลยนะตัวRectangular Magnitude นี่นะครับ Rectangular Magnitude นะแต่แรกให้เราใช้ตัวนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ตัวนี้เดี๋ยวก่อนที่จะใช้ตัวนี้นะให้เรามาใช้ตัว move tool นะเครื่องมือ move tool นี้หน่อยนะครับก็ให้เราจัดตัวนี้ให้ได้กลางก่อนนะจัดตัวนี้ให้ได้กลางก่อนคราวนี้เรามาคลิกที่ตัวอักษรนี่นะแล้วก็จัดตัวอักษรนะให้ได้กลางนะโอเคนะคราวนี้ก็ให้เรากลับมาที่ตัวนี้นะตัวเลเยอร์หนึ่งนะเสร็จแล้วก็Rectangular Magnitude นี่นะครับลากคลุมตัวอักษรนะแต่ถ้ามันไม่คลุมนะก็อีดิตเดี๋ยวก็เอาใหม่นะลากคลุมตัวอักษรนะโอเคนะเสร็จแล้วมาคลิกตัวนี้นะครับตัวนี้นะเหมือนเดิมครับถ้าคุณตัวอักษรนะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรากดแป้นอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะแป้นอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตัวนี้นะกดแป้นอินเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วก็คลิกแอดมาแอดไลน์มาครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้จะได้อักษรอย่างนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้ต่อไปนะครับต่อไปก็ให้เรานะครับให้เรามานะครับคลิกที่ตัวนี้นะครับเอาเมาส์มาไว้นะครับเอาเมาส์มาไว้แล้วก็กดชิปครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการระบายสีตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเมนูข้างนี้นะครับมาที่ตัว convert to smart object นะจะเป็นตัวนี้แล้วนะครับนะครับต่อไปนะให้เรามาที่ตัวนี้ตัว fill นี่นะครับให้เราเป็นศูนย์ไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็ให้เรานะครับดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ดับเบิ้ลคลิกนะดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ตรง size area เนี่ยนะครับดับเบิ้ลคลิกไปจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะให้เราเลือก color overlay นี่นะนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็ให้เป็นตัว layer burn นะครับlayer burn นะครับตัวนี้เสร็จแล้วเราเลือกสีของเราเอานะครับใครเลือกต้องการสีไหนก็ใช้เฉดสีนั้นนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับ
ตัวนี้ตัว opacity นี้ก็เท่าเดิมนะครับนะเท่าเดิมให้มันอยู่ที่100นะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ตัวนี้คลิกที่ตัวข้างนอกเนี่ยนะอย่าไปคลิกในช่องนะคลิกที่ข้างนอกนี่นะ bevel envelope นี่นะ envelope นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็น filler envelope นะครับส่วนไอ้ตัวนี้เป็นสมูทนะครับสมูทตัวนี้ก็100ส่วนไซส์เนี่ยตัวนี้นะตัว direction นี่อัพนะส่วนไซส์นี้ก็ดูว่าใครต้องการไซส์ยังไซส์ขนาดไหนนะสมานไซส์20ก็ได้นะตัว Fox ไอซอฟเทนนี่นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาเท่าไหร่นะตัวซอฟเทนนี่นะโอเคส่วนดีกรีเนี่ยนะไอตัวองศานี่นะครับก็ดูซิว่าประมาณ40ไอตัวนี้คลิกไปนะครับ use global line นะครับตัวนี้ก็ผมก็เป็น30เหมือนเดิมนะตัวนี้นะตัวนี้ตัว highlight mode นะครับ highlight mode ก็ให้เราเลือกเป็น linear dot นะครับ linear นี่ครับตัวนี้นะครับจะสังเกตความเปลี่ยนแปลงมันนะครับ opacity เนี่ยก็ให้ปรับลงมาเอาขอบเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะครับส่วนตัวนี้นะไอ้ตรง shadow นะ shadow mode นะก็เป็นตัวนี้นะ layer blur นี่นะครับตัวนี้นะแล้วก็พื้นนี่สีดำนะครับไอ้ตัวนี้ opacity ก็ให้ปรับลงมาจะสังเกตว่าให้มันไอ้นี่หน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็โอเคนะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวฟิลเตอร์นะครับมาที่ตัว distort นี่นะครับแล้วก็ display นี่นะครับไอ้ตัวนี้ก็เท่านี้เลยนะเท่านี้เลย10แล้วก็คลิกที่send to fit นะครับตัว send to fit แล้วก็ตัวนี้นะเสร็จแล้วก็โอเคนะคราวนี้เลือกไอ้ที่เราเซฟไปเมื่อครู่นะใครจำได้นะก็ต้องจำให้ได้นะผมเซฟเอาไว้ชื่อหนึ่งนะชื่อตัวนี้นะตัวนี้นะเสร็จแล้วก็โอเคก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับวิธีการสร้างโลโก้นะครับหรือว่าใครจะทำแบบพื้นของตัวอักษรก็ได้นะเป็นพื้นของตัวอักษรที่ว่าเป็นพื้นของรูปแบบภาพขนหนูนี่ก็ได้เพื่อนำไปใช้นะก็เป็นตัวอักษรแบบภาพขนหนูเนี่ยสามารถได้นำไปใช้ได้เลยนะครับตัดแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการทำอักษรนะอักษรโลโก้นะหรือว่าโลโก้ผสมอักษรนะหรือว่าพื้นหลังให้กับตัวอักษรหรือว่าใครจะไปแปลงเป็นตัวอักษรที่ว่าเป็นแบบผ้าขนหนูนี่ก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าใครจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับวันนี้ผมก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะดูให้ละเอียดนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ